ณสมรภูมิวัดป่าห้วยกลมแห่งนี้เมื่อหลวงพ่อได้ออกตามหาสถานที่เก่าของท่านจนพบแล้วจึงได้ทุ่มเททำความภาคเพียรโดยไม่สนใจไม่ว่าจะล่วงไปกี่ราตรีจิตอยู่กับกายกายอยู่กับความเพียรเฝ้าดูจิตอยู่ตลอดเวลาเมื่อถึงฤดูที่เข้าตอกรกับข้าศึกภายในจิตใจหลวงพ่อสายทองจึงบำเพ็ญภาวนาเพื่อไม่ให้ถูกหลอกเพื่อไม่ให้ตกหลุมพรางของกิเลสและนิ่งนอนใจต่อการปฏิบัติท่านจึงบำเพ็ญอดอาหารต่ออีก49วันพอถึงพรรษาปีต่อมาจึงบำเพ็ญอดอาหารต่ออีก32วันโดยในระหว่างพรรษาต่างๆนั้นไม่นับถึงการอดอาหารคราวละ10วันบ้างพอดีพรรษาต่อมาจึงบำเพ็ญอดอาหารต่ออีก32วันโดยท่านเมตตากล่าวให้ทราบถึงการปฏิบัติของท่านดังนี้ในช่วงขณะบำเพ็ญภาวนาสู้ฟัดแบบเอาเป็นเอาตายตัวต่อตัวกับกิเลสหลวงพ่อบอกว่าบางทีข้าวไม่ได้ฉันมันก็ทั้งเจ็บทั้งปวดทั้งแสบทั้งร้อนน้ำตาไหลออกมาแทบจะขาดใจตายเวลาหิวขึ้นมายืนก็ไม่ได้ลุกขึ้นมาก็วิงเวียนก็ต้องสู้บังคับมันให้ได้บางครั้งมันก็เคยมีเหมือนกันที่ใจมันจะถอดใจมันจะถอยจิตกิเลสมันก็ต่อว่าหาว่าบังคับมันบ้างหาว่าไม่ให้ข้าวมันกินบ้างบางทีมันโต้ตอบกับเราบางทีก็ประมาทว่าการปฏิบัติของเราเนี่ยมันสมควรพอแล้วไม่อดไม่ยากถึงทำแล้วก็มีแต่ครั้นพอปล่อยใจจิตมันก็ไหลไปตามโรคก็พลอยไปตามเสียงได้ยินเสียงก็ไหลไปเรื่อยอารมณ์ไปยึดไปเกี่ยวหมดตายแล้วนิพพานทำไมจึงมาเป็นเช่นนี้ได้ตั้งแต่นั้นมาก็ไม่ได้ปล่อยไม่ได้วางเอาความเพียรเข้าจับเลยสติเผลอไม่ได้จึงมาอดอาหาร33วันจากนั้นก็บำเพ็ญต่อมาเนื่องจากอดอาหารต่ออีก33วันอดเว้นต่อมาอีก1ปีสิ่งที่คิดว่าอารมณ์ไปยึดไปเกี่ยวหลงไปตามรูปรสกลิ่นเสียงอารมณ์ต่างๆมันฝังมีอยู่จึงบำเพ็ญเพียรอดอาหารต่ออีก49วันความเพียรปีนั้นที่วัดป่าห้วยกลมหมู่คณะจะขอเข้ามาอยู่พำนักด้วยก็ไม่อนุญาตให้ใครเข้ามาอยู่ด้วยในปีนั้นทั้งหน้าแล้งหน้าฝนก็ไม่ให้ใครมาอยู่ด้วยใครจะมาขออยู่ด้วยก็ช่างในพรรษานั้นพรรษาที่13ใครจะมาอยู่ด้วยไม่ให้อยู่นิมนต์ออกหมดในขณะนั้นเวลานั้นเราคุยกับใครไม่ได้เลยอดอาหารมาจนครบ49วันจึงออกมาฉันญาติโยมต่างก็พากันออกมาใส่บาตรเต็มไปหมดอด3ปีติดต่อกันนับแต่นั้นจิตก็ไม่เคยตกสักครั้งเดียวจนมาถึงปัจจุบันนี้ก็ไม่เคยตกสักทีสร้างศาลานี้จิตก็ไม่เคยตกสักครั้งเลยไม่มีเลยจิตเราจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่มีดูแต่ความจริงมันไม่มีอะไรจะมาบังคับจิตได้เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนมันยังมีสิ่งมาบังคับจิตใจได้อยู่เปรียบเสมือนนักโทษไม่ได้ถูกจองจำในเรือนจำนั่นแหละจิตเรามันเป็นอย่างนั้นอะไรจะมาบังคับจิตใจเราได้ถ้ามันบังคับใจเราได้มันก็หลงไปกับการบังคับหากเขายกตนเป็นครูบาอาจารย์
มันก็ลงไปกับเขานะเงินทองของขาวก็ลงไปกับเขาซื้อนั่นซื้อนี่รถยนต์โทรศัพท์โทรทัศน์ก็ลงไปกับเขาเราก็อาศัยธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นกฎเป็นเกณฑ์อยู่ตลอดเวลาหลวงปู่มั่นก็มาเทศน์สอนตลอดเวลาเราจะเป็นพระแบบใดหลวงปู่ล่าเขมปโตก็ว่าพระหายากหายากแบบใดจึงว่าหายากนี่แหละเวลาสิ่งต่างๆมันเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นไม่ธรรมดาเราก็มาพิจารณาเราจะเทศสอนคนมันก็ไม่เป็นจึงมาพิจารณาใช้วิธีการช่วยคนถ้าช่วยคนได้มันก็ดีนะถ้าเขาสงสัยอะไรก็เข้ามาคุยตัวต่อตัวมันก็ดีขึ้นผู้เขียนจึงขออนุญาตกราบเรียนหลวงพ่อต่อไปว่าทำไมหลวงพ่อจึงต้องบำเพ็ญเพียรหนักขนาดนี้ทั้งที่จริงพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ตรัสให้ปฏิบัติเช่นนี้อย่างพระพุทธองค์อดอาหาร49วันท่านก็ว่าไม่ใช่การพ้นทุกข์ในสิ่งที่หลวงพ่อปฏิบัติทำไมต้องอดอาหาร49วันหลวงพ่อก็อธิบายว่าก็เราเป็นลูกศิษย์ท่านอดอาหาร49วันเราก็ไม่ได้ทำเกินท่านนะพระองค์อดอาหารเพื่อคลำทางเราอดเพื่อภาวนาผู้เขียนจึงเรียนถามต่อว่าถ้าอย่างนั้นทำไมไม่ใช้ทางปัญญาตัดไปเลยหลวงพ่อเมตตาบอกว่ามันตัดไม่ได้พิจารณาไม่ได้มันไม่มีไฟเผาเหมือนกับจะตัดเหล็กนี่ไงเหล็กไม่มีไฟจะทำอย่างไรเตามันถึงจะร้อนทำอย่างไรมันถึงจะมีไฟหากมันไม่มีเตาหลอมทำอย่างไรมันจึงจะร้อนทำอย่างไรมันจึงจะละลายตัวปัญญามันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเหล็กมันจะละลายได้อย่างไรอะไรมันจะเป็นตัวเผากิเลสมันถึงจะเร่าร้อนมันก็ต้องรู้ซะก่อนเขาจึงเรียกว่าการเดินมรรคผู้เขียนกราบเรียนต่อว่าถ้าคนไม่เข้าใจก็จะมาถามว่าท่านอดไปทำไมพระพุทธเจ้าท่านไม่ให้อดอาหารหลวงพ่อสายทองอธิบายปัญญากิเลสมันไม่มีตัวไปช่วยพิจารณาพระองค์ท่านบำเพ็ญจนสลบสลายมาขนาดนั้นท่านก็ว่าไม่ใช่สายกลางไม่ใช่ทางแต่ท่านก็คลำหาจนเจอตถาคตไม่ได้ปรับอาบัติใดๆทั้งสิ้นหากผู้ขั้นอดอาหารเราก็เช่นกันไม่ได้อดอาหารเพื่อจะอวดอ้างเราอดเพื่อบังคับจิตใจเราเพื่อทำลายทิฏฐิมานะของเราให้หมดไปสิ่งที่มันแปลกปลอมในหัวใจมีสิ่งใดที่มันแปลกปลอมในหัวเราหากมีใครมาด่าเราเราก็โกรธหากมีใครมาชมเราเราก็กระยิ่งยิ้มย่องเราเป็นอย่างนั้นหรือมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันพอดีไหมถ้าหากโลกธรรมแปดทั้งหลายมันยังคงครอบงำอยู่ในหัวใจสัตว์โลกมันก็ว่าเป็นอย่างนั้นทุกคนถ้าหากว่าสิ่งนี้มันแตกสลายลงแล้วมันดับลงแล้วจะมีสิ่งใดมาว่าเราหรือยกย่องเราให้ดีใจมันก็ไม่ดีมันก็เท่าเดิมของเราถ้าเราไม่ดีมันก็ดีเท่าหัวใจเราที่มีอยู่นั้นเรามีเครื่องวัดใจเครื่องตวงในหัวใจตลอดอะไรจะมาทำลายหัวใจเราไม่ได้ในหัวใจเรามีครบหมดใครจะว่าอย่างไรก็ตามในโลกอันนี้
ไม่มีใครจะมาประกันรับรองให้เราว่าเราพ้นทุกข์แล้วก็ไม่ต้องมีผู้ประกันมารับรองให้เรารับรองตัวเราเองว่าเราสงสัยอะไรนี่คือหลักธรรมทั้งหลายที่รู้ไม่ต้องไปประกาศเราเข้าใจอัตโนมัติเลยอัตตาหิอัตโนนาโถนี่มันเป็นของจริงหลักธรรมเป็นอย่างนี้สมมุติทางโลกจะเรียกว่าเป็นอะไรก็เรียกไปสิ